ีครับก็พร้อมเดินออกมาที่สนามแบบเรียกว่าเสียงปรบมือจากแฟนบอลนี่กึกก้องกันเลยกัปตันทีมวันนี้นำโดยกวินธรรมสัจจานันท์นะครับผู้รักษาประตูซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาครับ26มกราคมเขามีอายุครบ25ปีบริบูรณ์ในวันนี้นะครับลงหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยครับวันนี้ถูกคงสั่งเป็นตัวจริงด้วยครับแล้วเราเล่นต่อหน้าแฟนที่แบบว่าเราสั่งการก็เป็นรายนามผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับวันนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับในส่วนของกองหลังก็ส่งอาทิตย์ตาสว่างที่เกมแรกเล่นเป็นวิงแบ็คฝั่งขวามาเป็นเซ็นเตอร์แบ็คนะครับโดยดรอปทางด้านของแฟนผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังแล้วก็กองกลางจากละ1ตำแหน่งนะครับก็ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบมากขนาดไหนครับวันนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วครับ45นาทีที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับทีมชาติไทยบุกจากขวาไปซ้ายจากจอภาพอีวานบอสกวิดมาที่ชิบูต้าออกมาทางฝั่งขวาบ้างครับขึ้นมาโดนบิก้าตามประกบอยู่เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษและจังหวะสุดท้ายต้องเป็นอาทิตย์ดาวสว่างครับที่สกัดบอลออกไปได้ก่อนครับสารัตกาซิเดชครับทำทางมาได้สวยจังหวะนี้กาซิเดชวิทยาวงเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษและลูกนี้ชาร์จไม่ถึงครับมงคลทศกรายครับโอ้โหดูจากสตาร์วุฒิจันทพันธ์เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกจากลิทักกลับมาที่เกมครับวันนี้มงคลทศกรายยังล่าเข้ามาในเขตโทษปกเกล้านั้นลองยิงลูกนี้ต้องเซฟครับปักพลาดก่อนแก้พัดครับวันนี้ดูอีกครั้งนึงครับกับจังหวะได้ลุ้นของทีมชาติไทยครับปกเกล้าอนันต์ซัดเข้ามาแล้วปักพลาดกรอบแก้วนี้ยังไวครับลบตัวปัดหลังปัดทิ้งออกหลังไปได้ชิวต้าตัดบอลได้แล้วจังหวะนี้เข้ามาในกรอบเขตโทษปากิจนี่พร้อมหลอกจังหวะนี้เขาซัดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบอลเข้าขาปาดนิดเดียวครับโอกาสที่ใกล้เคียงของปากิจดีพร้อมในเกมนี้ครับหลอกได้สวยมากครับปากิจดีพร้อมนี่เกือบได้ประตูเหมือนกันครับทีมชาติไทยบอกกองหลังของนครราชสีมานี่เอาไม่อยู่ครับยิงจังหวะนี้นี่ผู้รักษาประตูนี่ก็ไปผิดทางแล้วด้วยครับนี่ครับหลอกจังหวะนี้ก็ที่โอ้บอลเหินข้ามคานออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับซาโตชินากาโนะครับเอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้มาที่สารัตสารัตอ้าวเสียบอลง่ายๆแล้วมาที่จังหวะนี้ของอีวานบอสโกวิชตอกทดให้กับพุฒนาลองยิงจังหวะนี้ติดบล็อกไว้ทีเดียวโอ้โหมาช่วยกันได้ดีครับกองหลังของทีมชาติเกือบไปแล้วครับสารัตอยู่เย็นนี่ครับสารัตอยู่เย็นนี่โดนนัวชิวตานี่แย่งบอลไปครับจังหวะตอกส้นของอีวานบอสโกวิชนี่ทำได้ดีนะครับแต่อาทิตย์ดาวสว่างนี่ยังมาสลายได้เปิดบุมอีกครั้งหนึ่งเปิดจังหวะนี้ไปไม่ผ่านนะเป็นอดิศักดิ์อีกครั้งหนึ่งของสราวุธและคนยิงจังหวะสุดท้ายโอ้โหเป็นไกลเกียรติครับต้องโชว์ซูเปอร์เซฟบินปาดข้ามคานไปได้ครับสำหรับกวินธรรมสัจจานันท์ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งครับไกลเกียรติเบตาคูนี่ตัดสินใจปั่นเข้ามาครับแต่ว่ากวินนี่ยังไม่พลาดถูกออกไปได้มาที่จังหวะนี้ของธีรพัฒน์ครับตายรู้ชอบมาแล้วเป็นอดิศักดิ์ไกลสอนยิงจังหวะนี้ขาดเสาไปนิดเดียวโอ้โหว่าจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกใจของกองเชียร์ครับนี่ครับยิงจังหวะนี้นี่มุมมันเหลือแค่เพื่อนไปครับปั่นตรงนี้ข้ามกำแพงมาโอ้โหทิ้งเดียวครับเกือบจะเป็นประตูเหมือนกันครับลูกนี้บอลไต่คาบอลนี่ตกบริเวณหลังคาพอดีครับนี่ครับปั่นด้วยขวาครับบอลนี่หูย้อยเกือบเสียบสามเหลี่ยมใต้คาครับออกไปนิดเดียวปกเกล้านั้นเคลื่อนเก่งขึ้นมาแล้วมาที่มงคลทศกรายครับขยับมาฝั่งซ้ายบ้างซ้ายสุดมีพีรพัฒน์เอิ้งมาแล้วครับสับหลอกจังหวะนี้ยังไปต่อเข้ามาในกรอบเขตโทษได้ก็ยังส่งให้เพื่อนไม่ได้ครับชนะทิพย์สงกรานต์สินยิงจังหวะนี้เป็นประตูขึ้นนำของทีมชาติไทยครับอีกครั้งนึงครับระยะใกล้เคียงครั้งแรกนะครับทีนี้1-0ของทีมชาติไทยขึ้นนำนครราชสีมามาสเตอร์ FC ไปแล้วครับจากฝีเท้าของเมสซี่เจชนะทิพย์สงกรานต์สินแล้วครับที่49ครับทีมชาติไทยออกนำเป็น1ประตูต่อ0ครับนี่ครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับนัดนี้ก็ยิ้มได้ครับก็ไอ้ครับกำพลปฐมอัครคุณที่ลงมาได้เพียงแค่4นาทีเท่านั้นโดนยิงแล้วครับแต่เข้าซ้ายครับแล้วก็ตัดสินใจอัดเต็มหลังคาเพราะบอลนี้พุ่งตะข่ายเลยครับบอกว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้ทั้ง2เท้าครับชนาธิปสงกระสิสายสุดมีครับพีรพัฒน์โชชยาทำชิง1-2ครับกสิเดชเวทยาวงครับเติมมาสุดเส้นตรงนี้ตั้งป้อมเปิดแล้วเป็นอาริศักไกรสอนตรงนี้โอ้โหยิงหลุดออกนอกกรอบไปนิดเดียวครับ
มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับอดิศักดิ์ไกรสอนแต่จังหวะเข้าชาร์จนี่ดูเหมือนตัวจะถลำไปหน่อยนึงครับทำให้ยิงไม่ค่อยถนัดครับกสิเดชเติมมาจังหวะนี้ได้สวยครับแล้วก็เปิดเข้ามาครับอดิศักดิ์ไกรสอนนี่มาชิอูต้าเลยครับการเข้าไปในกรอบเขตโทษเสาแรกแล้วดีดมาอีกครั้งหนึ่งของลีทัคครับทีนี้แล้วจังหวะสุดท้ายเป็นซาโตชินากาโนะครับที่ขึ้นมงจังหวะนี้บอลหลุดเกือบไปแล้วครับทีมชาติไทยดูอีกครั้งครับลีทัคนี่พยายามที่จะป้ายมาให้กับซาโตชิมงครับหน้าอยู่แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบอลนะครับตัดมาจังหวะนี้ของนครราชสีมาตรงอาชิบูต้าลองยิงนอกกรอบเขตโทษลูกนี้เกือบไปเหมือนกันครับทดสอบกวินทำสัจจานันท์เลยครับโอ้โหถือว่าได้โอกาสลุ้นทีเดียวลูกนี้เรียกเสียงเชียร์จากแฟนบอลนครราชสีมาได้กระหึ่มเลยครับจังหวะนี้นี่เฉียวเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับชนะทิพย์สงกรานต์สินทางขวาสุดมีครับเปิดย้อนไปหน่อยนึงแต่ยังได้บอลอยู่ครับธีรพันธ์พงษ์จันทร์เข้ามาในกรอบเขตโทษลูกนี้โอ้โหปฏิภาณปีนเสริมสูตรสีไปเล่นยากครับแต่ยังเป็นบอลปฏิภาณลูกนี้อดิศักดิ์ไกรสอนได้โอกาสยิงเต็มข้อตรงนี้ก็ซุปเปอร์เซฟก่อนเปลี่ยนแกนในฝั่งซ้ายบ้างพีพัฒน์วัชยาเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกนี้ปฏิภาณปิ่นเซิร์ฟสุดสีแล้วเป็นพีพัฒน์โนชัยยายิงข้างขวาข้างที่ไม่ถนัดครับลูกนี้ได้โดนแถมนิดนึงครับสำหรับพีพัฒน์แต่บอลมาถึงชนะทิพย์สงกรานต์ตรงนี้ผ่านมา1คนแล้วทางซ้ายไม่มีใครทันทางให้ครับตรงนี้แต่งมาเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนต่อสู้แล้วเป็นชนะทิพย์สงกรานต์ขวาสุดมีพีพัฒน์พงษ์จันทร์ยังไม่ยอมยิงแล้วเป็นจังหวะยิงของโอ้โหปฏิภาณปิ่นเสริมสุดสียังไม่เข้าครับนี่ครับดูการเล่นกันระหว่างชนาธิปกับอดิศักดิ์ไกรสอนครับตอกส้นมิถุนานี้ชนาธิปนี่ไหลคืนมาให้กับทิพย์พานครับแล้วก็จ่ายต่อให้กับปฏิภาณครับยิงจังหวะนี้แต่กำพลนี่ยังปัดออกไปได้อีกครั้งนึงครับนี่ครับการประสานงานของทีมชาติไทยชุดนี้นี่ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับปฏิภาณนี่ก็เสียนอกกรอบเขตโทษของวชระมหาวงศ์ลูกนี้ก็ผ่านไปทุกคนเลยครับไม่มีใครเข้าช้าแล้วก็จบเกมครับเป็นทีมไทยชุดคู่สุดทีมครับที่สามารถเอาชนะทีมนครราชสีมามาสด้าเอฟซีไปได้1ประตูต่อ0นะครับโดยได้ประตูในนาทีที่49จากพิชิตเจครับเป็นคนนี้ครับที่ภาพจับมาครับเป็นชนาธิปสงกรานต์นะครับที่จับ